ก่อนหน้าอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ที่อนามัยอยู่5ปีเครียดพอสมควรบางทีต้องขอแฟ้มกลับบ้านคือมันนอกเวลางานแล้วอะผมพยายามเรียนรู้กับการหยุดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์คืออย่างนี้แล้วผมเป็นคนใช้หัวสมองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยในหัวมันจะมีแต่บอกว่าไม่ได้เหมือนแบบต้องทำอะต้องทำแล้วตัวนี้ชอบทำตัวแบบว่าฉันเก่งฉลาดเลยมีคำคมสเตตัสเยอะไม่ได้เพื่ออะไรเลยช่วงหลังมีพี่เขาชวนขึ้นมาทำงานด้านสุขภาพจิตเราคิดว่าน่าจะสบายขึ้นเนาะเหมือนคุยแค่คุยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเจอสุขภาพจิตหนักไปกว่าเดิมอีกคือคนไข้สุขภาพจิตอะปัญหาของเขามันเป็นแบบปัญหาในครอบครัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแก้เท่าไหร่มันแก้ไม่หมดแก้ไม่จบบางทีเราอาจจะคุยแล้วคนไข้สบายใจขึ้นก็จริงแต่บางทีมันก็แบบเดี๋ยวก็กลับมาอีกจริงๆปัญหาของพี่ชิปก็เยอะนะปัญหาในครอบครัวความที่ตัวเองเป็นพี่สาวคนโตฉันเป็นพยาบาลฉันจะต้องแบบเหมือนดูแลทุกคนให้ดีให้แบบสุขภาพดีอะไรเงี้ยเราปล่อยวางไม่ได้เลยเราวางไม่เป็นชื่อนิติก็เคยทำเพลงกับเพื่อนๆกลุ่มโมโนโทนเล่นกลางคืนอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เป็นครูสอนระยะของวงจรของเล่นกลางคืนเดี๋ยวมันก็ต้องมีเวลาของการที่เขาไม่ได้จ้างเขาไม่จ้างหรือเราก็มีปัญหาของเราเองกันเลยออกอะไรเงี้ยแล้วแต่นี่เวผมจะชอบสังเกตอารมณ์ตัวเองแบบเฮ้ยมันร้อนอะมันรู้สึกร้อนกับการที่แบบเฮ้ยฉันหลุดจากอันนึงอะเหมือนเกาะนึงไอ้นี่มันหายไปปกตินี่คือพวกแนวน้ำตีตีสี่ตีสามตื่นมาเที่ยงพอมันหลุดเนี้ยผมก็รู้ว่าร่างกายมันเหมือนทำงานหนักอะไรเงี้ยสมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ย ก็กินเนื้อสัตว์ตามปกติร่างกายผมจะรู้สึกพูดไม่ถูกมันเหมือนมีความร้อนอะบูมันเบาซิ่งเด้งไปเด้งมาอย่างเงี้ยแหละเมื่อ5ปีก่อนอยู่ดีๆร่างกายมันก็บอกว่าลองกินผักดูเหมือนคล้ายๆผมคุยกับร่างกายแหละก็เลยลองดูสัปดาห์นึงกินผักสัก 70-80% นอกนั้นจะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทเล็กๆอะไรเงี้ยก็ต้องทำกับข้าวเองดีกว่าอะไรเงี้ยซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมไม่ได้เข้าตลาดหรอกพอเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆเราก็จะเห็นละมันต้องเกี่ยวกับผักแล้วเฮ้ยรายจ่ายเยอะทำไงวะหาที่ใหม่เล่นดิหาเงินเพิ่มต้องการเงินอ่ะคือต้องไปหาที่ใหม่นู่นนี่เฮ้ยเหนื่อยอารมณ์เนี้ยเหนื่อยกับการหารู้สึกอย่างน้อยก็ลดบ้างดีกว่าอะไรก็เลยคิดว่าเฮ้ยแทนที่เราจะหารายได้ใหม่อินคัมมาใหม่เนี่ยทำไมเราไม่ลดอะไรของเราเองผมก็เลยอ่ะแล้วถ้าเราปลูกมันเองในตระกูลพวกงอกๆนะพอเริ่มทานตะวันงอกเสร็จก็เริ่มมาทำถั่วงอกไข่เบลเล่ไข่เบลเล่ก็ต้นอ่อนของใช้เท้าแล้วผมก็เกิดเพลงคลาสสิกเป็นตอนทำโอ้โหตอนนี้มันเจ๋งมากทำให้รู้สึกว่าอ๋อไอ้คนตอนที่คนที่เขาคนสมัยก่อนเวลาเกี่ยวข้าวทำเกษตรอ่ะแล้วช่วงมีตอนหลังมีเอนเตอร์เทนอ่ะเจ๋งมากต่อให้เป็นน้ำตีก็นึกไม่ถึงกันแหละเขาทำรู้สึกผ่อนคลายเราไม่ต้องเร่งรีบนี่พี่สมมติถ้าเหนื่อยก็พักก่อนดิกินน้ำแล้วทำต่อผมฟังฮาร์ปอะไรอย่างเงี้ยพอมาทอนเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเพราะแบบตอนแรกเหนื่อยหอบปุ๊บก็เปลี่ยนเลยง่ายมากเจ๋งดีชิลโอเคประมาณนี้ชีวิตมันใหม่แต่ละวันตั้งแต่เราเริ่มทำสวนแล้วก็เล่นโยคะด้วยบางทีแค่เรานั่งปล่อยๆวางๆนั่งมองต้นไม้เพลินๆเนี่ยมันเหมือนมันจะได้คิดอะไรบางอย่างนะคะเราเห็นต้นพุทธกำลังถูกหนอนลุมเต็มเลย10กว่าตัว
ในความคิดตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพุทธตายแน่ๆแต่เราก็ไม่อยากทำร้ายหนอนด้วยความที่บอกเอ้าก็คือไม่หยิบออกแต่บอกเผื่อนแบบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่า10วันต่อมาเจอหนอนนะคะตายคาต้นเลยหนอนตายคาต้นมันเหมือนเกาะติดแห้งตายอ่ะแล้วก็เฮ้ยต้นพุทธปรากฏว่ามันแตกหนอออกยอดแตกกิ่งแบบเราก็เลยเฮ้ยสิ่งที่เราคิดน่ะมันไม่จริงอ่ะคือพออยู่สวนเนี่ยมันจะเจอเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากเริ่มเห็นความคิดของเรามันสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่ความจริงกับความเป็นจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยที่เราคิดมาที่เราเข้าใจมาเราเข้าใจตามประสบการณ์เดิมที่เราเคยเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันเริ่มเห็นชีวิตของต้นไม้กับชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันเลยอันนี้ที่เปลี่ยนในเรื่องก็เรื่องร่างกายใช่ไหมได้ผมว่าได้ออกกำลังกายแหละโดยความจริงถ้ามาทำแบบเต็มตัวขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมก็เคยเข้าฟิตเนสแหมมันอ้วนขนาดนี้มันเข้าเร็วอ่ะ เสียตังค์แน่นอนชัวร์แน่นอนเรื่องพวกนี้ไอ้ผมก็มาเนี่ยมาขุดดินเนี่ยไม่ต้องเข้าฟิตเนสหรอกหอบเลย แต่ถ้าเกิดในแง่กินผักครับรู้สึกร่างกายขับถ่ายอะไรดีขึ้นอะไรนู่นนี่เรื่องความร้อนน้อยลงร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนคือคิดว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วเหมือนแบบพอเรากินแอคทีฟเฟตเม็ดนึงก่อนนอนอ่ะมันจะหายเชื่อไหมกินมา20ปีเริ่มกินผักพวกนี้ผักใหม่ๆสดๆที่ไม่มียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยคือเป็นแบบที่ธรรมชาติจริงๆสุขภาพเราดีขึ้นแล้วตอนนี้ไม่เคยพกยาเลยบางคนจะถามมียาแก้ปวดหัวไหมพาราไหมบอกไม่พกค่ะไม่กินยาเลยเรื่องจิตใจอะฮะเรื่องจิตใจแน่นอนผมว่ามันช้าลงอะจิตใจมันก็น่าจะละเอียดขึ้นก็คือจิตเราดีคือยังไงมันต้องแบบขุดดินหิ้วน้ำต้องแบบทำนู่นทำนี่ได้ออกกำลังกายแล้วจิตใจเราก็มีความสุขแล้วก็ไม่เครียดสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เราเอาจิตไปคุ้นคิดกับมันอะแต่พอเราจิตมาอยู่กับตรงเนี้ยความสุขเราอยู่กับตรงนี้ทำไมตอนนั้นเราไม่มีความทุกข์เรามีแต่ความสุขทั้งที่ปัญหามันก็ยังอยู่มันไม่ได้แปลว่าปัญหามันหมดไปหรอกเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่ทำให้จิตเราทุกข์เราจะเหมือนทำไมเราต้องไปเกาะในเมื่อมันมีสิ่งที่ให้เราเกาะอยู่ฉันทำเพื่อของตัวเองหมายถึงว่าเพื่อกินเบสิกนี้จริงๆอ่ะแล้วมันก็พอไปให้คนอื่นนี่เป็นโบนัสมากแล้วที่เป็นสิ่งที่แบบว่าคนทำอาจจะรู้เองจริงๆไม่ต้องเกี่ยวเรื่องปลูกผักผมว่าวิธีนี้จริงๆมันแทบทุกอาชีพเลยเราได้เบสิกธรรมดาพอก่อนแล้วเริ่มให้เนี่ยอันนั้นจะเริ่มเปลี่ยนมันจะสงบสุขอ่ะผมว่ามันคือความเป็นมนุษย์อ่ะมันจะเป็น